สวัสดีค่ะวันนี้อุ้มจะชวนมาแต่งหน้าโทนสีสุภาพกันค่ะขั้นตอนแรกลงครีมกันแดดให้ทั่วหน้าอันนี้อุ้มใช้เป็น BB ครีมนะคะอุ้มใช้ตัวช่วยเป็น Beauty Blender เพื่อทำให้บางเบาค่ะไปใช้คอนซีลเลอร์วันนี้ใช้เป็น Maybelline Age Rewind เพื่อกลบใต้ตาและจุดด่างดำค่ะแล้วก็ใช้ฟองน้ำตัวเดิมในการเกลี่ยค่ะสำหรับรอยสิวนะคะอุ้มจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์สีเขียวอันนี้เป็นของ Etude House Big Cover Concealer สีเขียวค่ะต่อจากนั้นจะทาแก้มอันนี้เป็นสีแดงเลยนะคะแต่ว่าเราจะใช้แค่นิดเดียวแล้วก็ใช้นิ้วมือแทบๆให้ทั่วหน้าแก้มค่ะถ้าสีแก้มของเราเข้มไปให้ใช้ฟองน้ำตัวเดิมที่มีครีมกันแดดอยู่กดซ้ำลงไปค่ะต่อจากนั้นจะมาเน้นโครงจมูกด้วย Etude House Play 101 Blending Pencil สีน้ำตาลเทานะคะเอามาวาดบนจมูกของเราเพื่อให้มีดั้งชัดเจนขึ้นค่ะแล้วก็เบลนด์สีด้วยฟองน้ำอันเดิมเลยต่อไปเราจะคอนทัวร์หน้าด้วย Contouring Cushion นะคะอันนี้เป็นของ Tony Moly ค่ะโดยจะเน้นแตะที่กรอบหน้านะคะเพื่อความเป็นธรรมชาติค่ะนิดหน่อยพอต่อจากนั้นจะมาเขียนคิ้วค่ะอันนี้เป็นมาร์เกอร์เขียนคิ้วของมิชานะคะเราจะเริ่มด้วยการวาดโครงคิ้วก่อนค่ะอันนี้เป็นหัวเมจิกนะคะชอบมากเลยจากนั้นก็ปัดมาสคาร่าคิ้วค่ะเนื่องจากเป็นลุคสุภาพนะคะเราก็จะไม่ใช้สีที่เข้มจนเกินไปแล้วก็เราจะทาด้วยแป้งฝุ่นกดทับตรงที่เราทาคอนซีลเลอร์แล้วก็กรอบหน้าค่ะและตรงตำแหน่งที่หน้าเรามันหลังจากนั้นเริ่มแต่งตากันค่ะจะใช้สีน้ำตาลกลางทาให้ทั่วเปลือกตาจากนั้นใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะอันนี้จะมีชิมเมอร์เล็กน้อยทาอายแชโดว์สีน้ำตาลเข้มแค่ครึ่งตานะคะแล้วก็ขัดเบ้าขึ้นไปแค่ครึ่งเดียวเหมือนกันค่ะเพื่อให้ตาดูกลมโตขึ้นและใช้สีขาวประกายมุกเล็กน้อยนะคะเพื่อทาตรงหัวตาค่ะจากนั้นเพิ่มความสดใสของดวงตานะคะด้วยบลิงบลิงไอสติ๊กค่ะจะเป็นแท่งกลิตเตอร์ทาแค่ตรงกึ่งกลางเปลือกตาค่ะและทาตรงขอบตาล่างเล็กน้อยค่ะดัดขนตานะคะและปัดมาสคาร่าค่ะโดยที่มาสคาร่าวันนี้นะคะจะใช้เป็นสีน้ำตาลค่ะทาปากด้วยสีนูดนะคะอันนี้เป็นสี Bear It All ของ Wet n Wild ค่ะถ้าใครปากแห้งนะคะก็ทาแค่ครึ่งปากแล้วก็ใช้มือเบลนด์เอาค่ะและลุคของเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็บ๊ายบายค่ะ